สวัสดีครับผมโอ๊ตปีเซียวอชครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเจเกอร์เลอร์คูในรุ่นดัวเมทรีควอนทามลูแน่โอเพนเวิร์กครับผมซึ่งสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเจ้ารุ่นดัวเมทรีนะครับก็คือว่าอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือตัวเครื่องเขาเนี่ยจะถูกออกแบบด้วยคอนเซปต์ของดัววิงหรือว่า1เครื่อง2มูฟเมนต์นั่นเองครับผมและอีกอย่างที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือตัวเครื่องเขาจะต้องถูกทำด้วยเจอร์มันซิลเวอร์ครับผมหรือเป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นสีเงินอมทองเหมือนพวกเอลังเง่อุนโซเน่พวกนี้ครับแต่ว่าในปี2024นะครับรุ่นใหม่ที่มันเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยเขากลับเลิกใช้ตัวเครื่องเจอร์มันซิลเวอร์และกลับไปใช้เครื่องทองเหลืองชุบโรเดียมเหมือนนาฬิกาปกติทั่วไปแทนครับผมเลยกลายเป็นว่าในซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ออริจินอลของดัวเมทรีเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ถูกดิสคอนลงไปแล้วครับผมก็กลายเป็นว่าเครื่องใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่มีสีเงินอมทองเหมือนกับตัวซีรีส์แรกๆแหละซึ่งนาฬิกาที่โอดามาวันนี้นะครับเป็นตัวที่หายากมากๆก็คือเป็น1ก็คือเป็นตัวเครื่องรุ่นเก่าด้วยครับที่ยังเป็นเจอร์มันซิลเวอร์อยู่และอย่างที่2ก็คือตัวนี้เป็น limited edition ที่ผลิตออกมาเพียงแค่300เรือนเท่านั้นและที่สำคัญก็คือตัว moon face ของเขาเนี่ยเป็นสีแดงด้วยครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดแล้วก็ดีเทลต่างๆกันเลยครับผมประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเจ้าเจเกอร์ดูมาทรีนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะพูดเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนนี้ไม่ใช่ไอคอนิกของเรื่องตัวเคสไม่ใช่ตัวหน้าปัดแต่ว่าเป็นการออกแบบมูฟเมนต์ครับผมเพราะว่าคอนเซปต์ของเขาเนี่ยก็คือดัววิงสิ่งที่มันทำให้ดูมาทรีแตกต่างจากชาวบ้านนะครับก็คือคอนเซปต์ตัวนี้นี่เองเพราะว่าโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับเวลาเขาดีไซน์เครื่องนาฬิกาเนี่ยเขาจะคิดคอมพิเคชันทุกอย่างเนี่ยเข้าไปคอมแพกอยู่ในเครื่องเดียวครับผมอย่างเช่นสมมติว่าเรามีออโตเมติกโครโนกราฟแล้วก็บอกเวลาปกตินะครับเขาก็จะคิดกลไกสำหรับที่มันเป็นออโตเมติกโครโนกราฟแล้วก็มีเวลาอยู่ในเครื่องเดียวเลยแต่ว่าสิ่งที่ดูมาทรีคิดแล้วก็แตกต่างจากเครื่องอื่นนะครับเขาก็คือคอนเซปต์ของดัววิงที่เขาคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมีนาฬิกาหลายฟังก์ชันอยู่ในเครื่องเดียวนะครับมันจะดึงพลังงานออกจากแหล่งกำเนิดพลังงานเดียวเนี่ยแย่งกันไปใช้สมมติว่าบอกเวลาก็บอกเวลาอยู่แล้วพอมันไปกดโครโนกราฟเนี่ยมันทำให้การบอกเวลาปกติเนี่ยมันเดินช้าลงไปด้วยเพราะว่ามันแย่งพลังงานจากจุดเดียวกันจุดนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่เกิดดูมาทรีขึ้นมาเพราะว่าเขาแยกฟังก์ชันออกจากกันเลยแล้วก็แต่ละฟังก์ชันเนี่ยมีกระปุกรันของตัวเองซึ่งมันทำให้เวลาใช้ฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันไม่กวนพลังงานซึ่งกันและกันครับผมอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่เกิดเครื่องของคอนเซปต์ดัววิงเกิดขึ้นมาครับผมแล้วก็นาฬิกาที่โอดามาวันนี้นะครับก็คือเป็นคอนเซปต์ของดัววิงเช่นเดียวกันแต่ว่าฟังก์ชันอันนึงก็คือฝั่งขวานะครับมันจะเป็นการบอกเวลาแบบปกติก็คือเข็มชั่วโมงแล้วก็เข็มนาทีส่วนฝั่งซ้ายนะครับมันจะเป็นวันที่แล้วก็บอกมูนเฟสครับผมซึ่ง2ฟังก์ชันนี้ถ้าเกิดเราดูด้านหลังนะครับตัวเครื่องเขาก็จะถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเลยเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งนึงก็จะมีกระปุกรันของตัวเองครับผมมันเลยทำให้โมดูลของเขาเนี่ยแตกต่างจากนาฬิกาปกติทั่วไปค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจสำหรับนาฬิกาเรือนนี้ก็คือว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยมันยังใช้เป็นเจอร์มันซิลเวอร์อยู่ซึ่งจะแตกต่างจากนาฬิการุ่นใหม่แล้วซึ่งตอนนี้เจอร์มันซิลเวอร์ก็น่าเก็บสะสมมากเพราะว่ามันถูกดิสคอนไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันน่าสนใจสำหรับนาฬิกาเรือนนี้ก็คือตัวพอลิเซอร์ของเขาครับผมพอลิเซอร์ของนาฬิกาดัวเมทรีปกติทั่วไปนะครับมันจะเป็นเข็มอยู่บริเวณเลข8นาฬิกาแล้วก็เลข4นาฬิกาครับผมซึ่งเข็มของฝั่งไหนเนี่ยก็จะบอกพอลิเซอร์ของฟังก์ชันนั้นครับผมอย่างเช่นเข็มอยู่ฝั่งขวามันก็จะบอกพอลิเซอร์ของการบอกเวลาแบบปกติก็คือเข็มชั่วโมงและนาทีซึ่งฝั่งซ้ายนะครับก็จะบอกพอลิเซอร์ของคอมพลิเคชันของฟังก์ชันนั้นอย่างเช่นตัวนี้เป็นมูนเฟสก็จะบอกพอลิเซอร์ของมูนเฟสนั่นเองครับผมซึ่งตัวเนี้ยพอมันเป็นโอเพนเวิร์กนะครับมันจะแตกต่างจากตัวพอลิเซอร์ของปกติทั่วไปเพราะว่าปกติแล้วมันจะเป็นเข็มใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเนี้ยเข็มเนี่ยมันอยู่กับที่และไอตัวเกวัตของพอลิเซอร์เนี่ยมันเป็นตัวขยับครับผมซึ่งเวลาเราขึ้นลานนะครับมันก็จะทำให้ตัวเกตัวเนี้ยขยับแทนที่จะเป็นเข็มขยับครับผมซึ่งอันเนี้ยมันไม่มีแล้วนะครับในรุ่นปัจจุบันทั่วไปตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วที่ยังเป็นซีรีส์เครื่องเก่าอยู่นะครับเกวัตตัวนี้ก็จะไม่ขยับแล้วมันจะต่อให้มันเป็นโอเพนเวิร์กเนี่ยมันก็จะเป็นเข็มอยู่ดีซึ่งอันนี้เป็นรุ่นซีรีส์ที่โอ๊ตมองว่าหายากพอสมควรและในปัจจุบันซึ่งก็คือไม่ค่อยเห็นแล้วแค่เป็นโอเพนเวิร์กนะครับก็หายากอยู่แล้วพอมันเป็นโอเพนเวิร์กที่มันเป็นเกวัตขยับที่ไม่ใช่เข็มขยับเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่เลยครับผมซึ่งก็น่าสนใจมากแล้วก็และสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตัวซีรีส์ที่โอดามาวันนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าตัวนี้มันเป็น limited edition ที่ผลิตอยู่เพียงแค่300ตัวเท่านั้นครับผมแล้วก็มูนเฟสของเขาเนี่ยมันไม่ใช่มูนเฟสปกติทั่วไปด้วยรุ่นซีรีส์ธรรมดาที่มันไม่เต็ดเนี่ยมันจะเป็นทองฟ้าสีฟ้าครับผมแล้วก็มีพระจันทร์พร้อมกับดวงดาวแต่ว่าตัวเนี้ย
มันเป็นท้องฟ้าสีแดงครับผมซึ่งเป็นไอคอนิกของเจ๊กเกอร์เลยที่หายากมากๆครับผมแล้วก็ดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยยังเป็นรูปคันถ่ายด้วยก็เป็นดีเทลที่น่าสนใจสำหรับนาฬิกาเรือนนี้มากครับผมก็อันนี้เป็นดีเทลที่สำหรับคนที่กำลังหาตัวนี้อยู่ก็บอกเลยว่าตัวนี้หายากมากเพราะว่าตัวนี้เป็นดูมาที่ตัวแรกที่โอ๊ตเคยเจอครับผมที่เป็นทองฟ้าสีแดงครับแล้วก็ตัวนี้ซึ่งไอคอนิกอีกอย่างนึงที่น่าสนใจของเรือนเนี่ยก็คือตัวเข็มวินาทีของเขาครับผมเราจะสังเกตเห็นว่าเข็มวินาทีของเขาจะมีอยู่2เข็มก็คือเป็นเข็มวินาทีตรงแกนกลางเลยครับที่วิ่งอยู่ตลอดเวลาแบบปกติแล้วก็เข็มที่บริเวณเลข6นาฬิกาที่วงด้านล่างนะครับมันจะเป็นเข็มที่กระโดดเป็น1ส่วน6วินาทีครับผมซึ่งตัวนี้จะมีชื่อเรียกของมันว่าเข็มฟอร์เดียนเต้ครับซึ่งเข็มเนี้ยมันจะวิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับในฟังก์ชันควอนทัมลูน่าเท่านั้นครับผมถ้าเกิดเป็นโครโนกราฟนะครับตัวนี้มันจะกลายเป็นเข็มที่จับเวลา1ส่วน6วินาทีแทนซึ่งมันจะวิ่งอย่างเงี้ยก็ต่อเมื่อเรากดโครโนกราฟเท่านั้นส่วนตัวรุ่นที่มันเป็นไทม์โซนที่มันเป็นลูกโลกอยู่ด้านล่างนะครับตัวเนี้ยก็จะไม่มีเข็มฟอร์เดียนเต้เลยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเลยเป็นเสน่ห์ที่สำคัญมากๆสำหรับรุ่นควอนทัมลูน่าครับผมก็น่าสนใจมากเลยสำหรับตัวฟีเจอร์นี้ในรุ่นนี้ครับผมตัวหน้าปัดของเขานะครับก็จะมีดีเทลที่น่าสนใจตรงที่ว่าหน้าปัดเขาจะไม่ใช่หน้าปัดแลกเกอร์แต่ว่ามันจะเป็นหน้าปัดยิงซ้ายด้านครับผมซึ่งจะเป็นสีขาวแล้วก็สกรีนตัวหนังสือฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นสีดำก็คือใช้ในการบอกวันที่และตัวบอกมูนเฟสครับผมส่วนด้านขวามือนะครับมันจะเป็นอินเสิร์ตมาร์เกอร์หรือเป็นหลักที่ใช้ทองคำในการทำเลขของ3 6 9 12นั่นเองครับผมก็ตัวนี้สวยงามมากๆเลยทีนี้พอหน้าปัดดีเทลของเขามันเป็นโอเพ่นเวิร์กนะครับมันทำให้เราเห็นตัวชิ้นงานที่มันเป็นจรบันซินเวอร์ด้วยแล้วก็ฟินิชชิ่งสวยๆของตัวเครื่องเขานะก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยด้วยเช่นเดียวกันครับผมพร้อมกับเห็นตัวตำแหน่งของไมทับทิมที่เป็นแกนหลักของการหมุนเกของตัวพอลิเซิร์ฟด้วยครับผมตัวเคสตัวนี้ก็จะเป็นเคสอยู่ที่42มิลครับผมแล้วก็ความหนาของเขาจะอยู่ที่ 13.5 มิลลิเมตรวัสดุตัวเรือนตัวนี้ที่เราได้มาจะเป็นเยลโล่โกครับผมปกติแล้วเยลโล่โกที่เป็นหน้าขาวเนี่ยมันจะดูจืดแต่ว่าเจเกอร์เลคูเขาเลือกรุ่นที่ใช้เป็นเยลโล่โกได้น่าสนใจรุ่นแรกที่เขาใช้ก็คือตัวรุ่นแรกสุดของดูเมทที่เลยแล้วก็รุ่นที่เขาใช้ต่อมาเนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่มันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นอย่างตัวเนี้ยพอมันเป็นพระจันทร์สีแดงเข้าคู่กับตัวเคสที่เป็นทองเยลโล่โกนะครับมันก็ดูลงตัวสวยงามมากๆมันทำให้ไม่ดูแก่เกินไปแต่ว่าพระจันทร์ทองฟ้าที่มันเป็นสีแดงมันทำให้นาฬิกาดูมีกิมมิกเล็กน้อยที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาครับผมก็เป็นซีรีส์ที่สวยงามมากๆเลยครับผมสำหรับในตัวซีรีส์ลิมิเต็ดตัวนี้ครับทีนี้การใช้งานของเขาเนี่ยก็ใช้งานง่ายมากครับผมตัวเม็ดมะยมของเขาสามารถใช้งานได้แต่จังหวะแรกเลยครับก็คือจังหวะที่0ขึ้นลานด้านบนนะครับจะเป็น power reserve ของฝั่งซ้ายหรือว่าฟังก์ชันที่มันเป็นcomplicationควอนทัมลูน่านั่นเองส่วนฝั่งขวานะครับที่เป็นการบอกเวลาเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับก็จะเป็นการหมุนลงครับผมนี่พอเราหมุนลงปุ๊บเนี่ยตัวเกวัตมันก็จะขยับแต่เข็มมันจะอยู่เฉยๆอันนี้เป็นเสน่ห์ที่โอชอบมากแล้วก็เวลาเราตั้งวันที่นะครับเราก็จะใช้ตัวปุ่มที่อยู่บริเวณเลข10นาฬิกาครับเรากดไปปุ๊บนี่วันที่ก็จะค่อยๆขยับครับส่วนวิธีเซตมูนเฟสนะครับเราก็ใช้พุชเชอร์จิ้มปุ่มบริเวณตัวลักด้านบนของนาฬิกาครับผมเวลาเราจิ้มลงไปแบบนี้มันก็จะค่อยๆขยับแบบนี้ครับผมทีนี้เรามาดูฟินิชชิ่งตัวเครื่องกันฟินิชชิ่งตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็เป็นฟินิชชิ่งตามสไตล์ของแบบเจเกอร์เลคูลแล้วก็เป็นฟินิชชิ่งตามสไตล์ของพวกเอลังเย่เลยก็คือเป็นจรมันซินเวอร์แล้วก็ต้องฟินิชให้เนี๊ยบเลยตั้งแต่ต้นเพราะว่ามันชุบโรเดียมเก็บงานไม่ได้แล้วมันต้องเหลืองๆทองๆมันนะถึงมันจะสวยแล้วก็พวกอองลาชของเขาตามจุดต่างๆเนี่ยก็ดีงามมากๆเลยด้วยรวมถึงการฝังเมทับทิมตามตำแหน่งต่างๆแล้วก็ฝังได้ค่อนข้างสวยถึงว่ามันจะไม่มีโกชาตองเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าเมทับทิมที่มันเป็นเมทับทิมสังเคราะห์แบบนาฬิการุ่นใหม่เนี่ยมันก็แข็งแรงมากพออยู่แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องมีโกชาตองก็ได้เพราะว่าโกชาตองส่วนใหญ่เราจะเจอกับนาฬิกาในฝั่งเยอรมันกับฝรั่งเศสแล้วก็ลอนดอนซะมากกว่าฝั่งที่เป็นสวิตครับผมแล้วก็น็อตของเขาทุกน็อตเนี่ยจะถูกชุบด้วยบลูสตีลทั้งหมดเลยครับผมก็เป็นจุดที่สวยงามมากๆเลยด้วยครับและอีกอย่างนึงที่เป็นไอคอนิกของการขัดแต่งนาฬิกาของเจเกอร์เนี่ยก็คือการขัดแต่งแบบรัศมีแบบนี้ครับจะสังเกตว่าฟินิชของเขาจะไม่ใช่แบบมันจะไม่ใช่แบบสติปเดอร์เจนีวาแบบปกติทั่วไปแต่ว่ามันจะเป็นการขัดแต่งที่มันเป็นซันเลแบบนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นเลกาซิตของเจเกอร์เลยนะครับมันจะมีเครื่องเอสเดย์ของเจเกอร์หลายตัวเลยที่ถูกซื้อไปโดยแบรนด์อื่นนะครับแต่พอมันไปใช้เนี่ยเขาจะต้องไปฟินิชชิ่งแบบที่เป็นสติปเดอร์เจนีวามันจะไม่ใช่แบบที่เป็นซันเลแบบนี้ครับผมก็เจ๋งมากๆแล้วก็เป็นเลกาซิตของเจเกอร์ด้วยก็เป็นไอคอนิกมากๆเลยทีเดียวสำหรับตัวเครื่องดูโอเมทรีตัวนี้ครับผมก็สวยงามเลยฟินิชชิ่งก็ดีงามครับผมตัวเหลี่ยมมุมต่างๆก็คมดีแล้วก็วัสดุการฟินิชชิ่งของเขาเนี่ยก็จะมีจุดที่โอชอบด้วยก็คือว่า
ตัวเคสของเขาเนี่ยจะเป็นการเวลาเรามองไปด้านบนนะครับมันก็จะเป็นการขัดเงาทั้งหมดเลยเพราะว่าการขัดเงาเนี่ยเวลาเรามองจากด้านบนเนี่ยเวลามันเงาทั้งหมดมันจะทำให้เส้นขอบนาฬิกามันหายไปทำให้นาฬิกาดูเล็กลงเพราะว่าตัวนี้มัน42มิลเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาโอ๊ตขึ้นข้อนะครับข้อมือโอ๊ต 6.2 นิ้วเนี่ยก็ใส่ออกมาแล้วมันดูไม่ได้ใหญ่เกินเพราะว่าเขาใช้การขัดเงาในตำแหน่งที่ตาเรามองจากด้านบนแล้วมันเงาทั้งหมดด้วยมันเลยนาฬิกาเนี่ยจะไปโดดเด่นที่หน้าปัดแทนซึ่งมันทำให้นาฬิกาดูเล็กลง1สเต็ปครับส่วนเวลาเรามองด้านข้างนะครับมันจะเป็นการขัดบริเวณชิ้นตรงกลางซึ่งมันทำให้นาฬิกาเนี่ยมันดูแบนลงตามแนวยาวของลายขัดด้วยครับผมก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจในการเลือกฟินิชชิ่งครับผมก็ดีงามเลยส่วนตัวสายของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นสายหนังจระเข้แล้วก็มาพร้อมกับบัคเกิลปีกผีเสื้อในวัสดุยีโลโก้เช่นเดียวกันครับผมก็สำหรับในซีรีส์เก่านะครับจริงๆแล้วราคามือหนึ่งของเขานะครับก็แพงมากๆอยู่แล้วประมาณล้านไปปลายพอมันเป็นรุ่นใหม่มานะครับเปิดตัวออกมาเนี่ยก็ราคาโดดไปอีกหลายสเต็ปเลยทีเดียวซึ่งโอ๊ตก็เลยมองว่าพอราคารุ่นใหม่มันสูงขึ้นไปเนี่ยแต่รุ่นเก่าเนี่ยมันยังราคาเท่าเดิมเนี่ยโอ๊ตมองว่ารุ่นเก่าเนี่ยมันกลายเป็นรุ่นที่ค่อนข้างน่าเก็บเพราะว่าทั้งเรื่องสตอรี่คอนเซปต์ของเดิมด้วยแล้วก็วัสดุตัวเครื่องที่เขายังใช้แบบออริจินอลอยู่ก็คือเป็นเยอรมันซิลเวอร์อย่างตัวเนี้ยครับมันอยู่ในช่วงปีประมาณแบบ2010 2010ต้นๆอะไรเงี้ยซึ่งเครื่องของมันเนี่ยก็เริ่มเหลืองมากๆแล้วมันคล้ายๆกับพวกเอลังเง่ที่มันเป็นวินเทจโอนมองว่าพวกเนี้ยมันจะกลายเป็นของที่เป็นแรร์ไอเทมในอนาคตด้วยครับผมก็น่าเก็บสะสมครับสำหรับโอทเองนะถ้าเกิดใครอยากได้เจเกอร์ดูมาทรีหรือว่าต้องการเจเกอร์ที่ไม่มีคอมพลิเคชันที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็เครื่องไม่เหมือนคนอื่นนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นช้อยหนึ่งที่น่าสนใจในการเก็บสะสมเลยทีเดียวเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเจเกอร์เลอคูมันจะราคาอันเดอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเพราะว่าในรุ่นใหม่ๆพวกที่เป็นลิวโซ่นะครับบางรุ่นเนี่ยก็โอเวอร์ไพรส์บางรุ่นก็ราคาแบบปิ่มๆไพรส์และก็ถือว่าโอ้ว่าน่าสนใจในการเก็บสะสมเพราะว่าหลังๆมาเจเกอร์เขาก็ทำมาร์เก็ตติ้งดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยทีนี้พอมันทำดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็กลายเป็นว่าของเก่าๆที่มันแรงมันก็มีโอกาสที่จะราคาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับผมก็ลองดูครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งชอยที่น่าเก็บสะสมแล้วก็น่าลงทุนเช่นเดียวกันครับผมก็เดี๋ยวจะมีนาฬิกาสวยๆดีๆอย่างนี้มาให้พี่ๆได้ลองชมกันเพิ่มเติมอีกครับผมยังไงโอ๊ตฝากกดกระดิ่งกด Subscribe กดแชร์ช่องปิเสียรีวิวด้วยครับขอบคุณมากครับ